สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกิฟต์อีมี่เจนะคะเป็นปลาดาวนะคะแล้วก็มีหยดน้ำสีชมพูก็ยังมี texture ในเนื้อของตัวกิฟต์นะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านบนมีคริสตัลนะคะเลนส์แสงดีมากเลยตัวปลาดาวนะคะก็จะเป็นแบบมี texture นิดหน่อยเรามาแกะดูด้านในกันค่ะนี่ค่ะตัวกิฟต์ของน้องนะคะน่ารักมากๆนะคะสีชมพูก็จะมี texture ในตัวกิฟต์นะคะนี่ไม่ได้เป็นสีชมพูเรียบๆแต่เป็นเหมือนกับมีความคลื่นๆอยู่ข้างในอันนี้จะเป็นตัวด้านหนีบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ด้านบนก็จะเป็นคริสตัลนะคะเลนส์แสงดีมากลองบีบดูนะคะมีความแน่นพอสมควรเลยนะคะมีโลโก้อีมี่เจหนึ่งฝั่งนะคะนี่ปลาดาวทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะก็จะเป็นแบบดูวิ้งวิ้งนะคะตัวล่างจะดูวิ้งวิ้งตัวสีชมพูนะคะนี่ใครสนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ชื่อร้านไว้นะคะด้านล่างพร้อมกับราคาเผื่อใครสนใจอาจจะแวะไปร้านนี้หรือว่าแวะไปร้านอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบดูราคาก็ได้เนาะน้องน่ารักมากๆจริงค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอฝากกิฟน่ารักน่ารักอย่างอีมี่เจเอาไว้ด้วยนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ